โจ๊กเกอร์เพิ่งเสียคนรักไปใจเจ็บเหมือนถูกตัดน้ำตาก็ไหลจนถึงที่ลูกน้องบอกเขาฮาร์ลี่ยังมีชีวิตอยู่แต่เธอถูกขังอยู่ในคุกที่เข้มงวดที่สุดในโลกเมื่อโจ๊กเกอร์ได้ยินก็พูดอย่างเย็นชาเพียงประโยคเดียวว่าตราบใดที่เธออยู่บนโลกผมจะพาเธอกลับมาโจ๊กเกอร์ไปหาผู้คุมที่คุมขังก่อนแล้วจัดให้เขาเอาโทรศัพท์ให้ฮาร์ลี่แต่ฮาร์ลี่กำลังมีความรู้สึกผสมด้วยความสุขและเศร้าเพราะตอนนี้เธอกำลังถูกพาตัวไปที่อื่นโดยองค์กรลับพวกเขาฉีดนาโนระเบิดให้เธอแต่เธอไม่ใช่คนเดียวที่โดนฉีดระเบิดนอกจากนี้ยังมีราชาแห่งการทำลายล้างที่เรียกว่าแองเจล่าจากนอรากอนอกจากนี้ยังมีเดดช็อตที่ยิงแม่นยำที่สุดในโลกในเวลานี้พันเอกก็ยืนขึ้นเขาใช้ระเบิดนาโนเพื่อข่มขู่ผู้คนไปช่วยสมาชิกหลักชื่ออแมนด้ากำลังถูกคุมขังอยู่ในฝั่งนี้โจ๊กเกอร์ได้พบห้องปฏิบัติการควบคุมระเบิดนาโนหลังจากการโจมตีพวกเขาก็มาถึงศูนย์ควบคุมโปรดทำตามที่พวกเขาพูดสิพร้อมกันนั้นฮาร์ลีย์ก็มาที่เรือนจำของแมนด้าด้วยเมื่อทุกคนสอดส่องเข้าไปข้างในฮาร์ลี่ก็ขึ้นลิฟต์หยิบโทรศัพท์ออกมาอย่างสบายเป็นข้อความของโจ๊กเกอร์ถึงยังไม่มีความสุขสัตว์ประหลาดมาจากไหนก็ไม่รู้บีบคอเธอโชคดีที่ฮาร์ลี่ยิงหัวมันด้วยปืนเสร็จเรื่องแล้วก็ไม่ลืมหวีผมด้วยเพราะหญิงสาวคนนี้กำลังจะเจอแฟนนี่แหละจากนั้นภายใต้ความพยายามของทุกคนพวกเขาช่วยยออแมนด้าได้สำเร็จแต่เมื่อพวกเขาไม่สังเกตเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นพวกเขาติดต่อนักบินไม่ได้อีกพันเอกสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติทันทีแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยิงกันโจ๊กเกอร์ยิงอย่างบ้าคลั่งเขามารับฮาร์ลี่กลับบ้านแล้วมานี่สิที่รักพุดดิ้งคุณแต่งตัวแบบนี้เพื่อให้ฉันดูใช่ไหมคุณรู้สิผมสามารถทำทุกอย่างเพื่อคุณผมยังเอาโซดาน2งุ่นที่คุณชอบมามีแครกเกอร์มีด้วยจริงหรือแต่ความสนุกอยู่ได้ไม่นานระเบิดหนึ่งก็เข้ามาถึงเครื่องบินกำลังจะตกโจ๊กเกอร์ผลักฮาร์ลีย์ลงโดยสัญชาตญาณฮาร์ลีย์โชคดีที่รอดเสี่ยงชีวิตวิ่งไปข้างหน้าเธอต้องการที่จะหยุดเรื่องนี้แต่หลังจากนั้นฮาร์ลีย์เจ็บหนักมากตอนนี้ในความจำมีฉากแห่งความสุขมากมายไม่รู้จบพอเนี่ยโจ๊กเกอร์จะสามารถกลับมาปกป้องฮาร์ลีย์ในครั้งนี้ได้หรือไม่ในรถไฟใต้ดินจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งล้มลงกับพื้นร่างกายมีอาการชักขณะนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาผมเป็นหมอไม่มีการเต้นของหัวใจเริ่มการ CPR แต่หลังจากนั้นต่อไปตอนนี้รถไฟกำลังเร่งเข้าหาแต่ผู้ลึกลับดูเหมือนจะไม่มีเจตนาจะถอยหลังเขายกมือขึ้นเพื่อแยกรถไฟออกเป็น2ซี่แต่สัตว์ประหลาดตัวนี้มีภูมิหลังแบบไหนเมื่อกี้องค์กรลับหนึ่งปล่อยแม่มดเอนชานทอนส์ที่ถูกผนึกมานับพันปีออกไปคิดว่าเป็นมนุษย์คิดว่าแค่ต้องการหัวใจของแม่มดสามารถสั่งให้เธอทำอะไรก็ได้แต่ไม่คาดว่าแม่มดก็เรียกน้องชายมาปรากฏตัวด้วยและผ่านแรงที่น้องชายของเธออดูดเข้าไปปลุกพลังของตัวเองอีกครั้งหัวใจของพี่อยู่ที่ไหนพี่จะเอาคืนผมจะช่วยพี่หาอาวุธทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่โง่เขลานี้ให้หมดสองพี่น้องจึงแยกย้ายกันไปจากนั้นเอนแชนทอนส์ยกมือขึ้นอัญเชิญพลังชั่วร้ายของโลกออกมาและพลังทำลายล้างของน้องชายก็แข็งแกร่งขึ้นเขาใช้เวทมนต์แห่งความมืดโยนรถขึ้นไปในอากาศและโชคไม่ดีที่เครื่องบินของโจ๊กเกอร์และภรรยาของเขาถูกเขายิงตกแม้ว่าฮาร์ลีย์รอดแต่เธอก็สิ้นหวังสุดขีดเห็นสร้อยคอที่โจ๊กเกอร์ให้มาเธอก็จำบทสนทนาก่อนหน้าของทั้งสองคุณจะมีชีวิตที่ดีเพื่อผมไหมแต่ฮาร์ลีย์ลังเลที่จะตอบแน่นอนต้องจำประโยคนี้ให้ดีเวลานี้เพื่อนร่วมทีมก็มาฮาร์ลีย์กลั้นน้ำตาโบกมือให้ทุกคนและครั้งนี้ฮาร์ลีย์อยู่เพื่อโจ๊กเกอร์ในเวลาเดียวกันเฮลิคอปเตอร์ของออแมนด้าถูกน้องชายแม่มดยิงตกด้วยและใส่หัวใจของแม่มดักกลับเข้าไปในร่างของเธอทำให้พลังของเธอเพิ่มขึ้นทันทีเริ่มทำลายโลกทั้งใบในเวลาที่ด่วนฮาร์ลีย์และเพื่อนร่วมทีมปรากฏตัวทันเวลาการต่อสู้ที่รุนแรงมากแต่ความแรงของสองฝ่ายต่างกันมากทีมฆ่าตัวตายไม่แรงกว่าโชคดีที่มีคนฝ่ายที่แปลงร่างเป็นราชาแห่งการทำลายล้างและรวมตัวกับระเบิดของเพื่อนร่วมทีมพาเขากลับนรกเอนแชนทอนส์เห็นน้องชายตายอย่างอนาถเปลี่ยนเป็นวิญญาณอสูรทันทีเพื่อลงโทษพวกเขาระหว่างการต่อสู้ก็เจอเทพมรณะหลายครั้งแล้วโชคดีที่มีคนเยอะเอนแชนทอนส์ก็ไม่แพ้เลยแนะนำให้ทุกคนร่วมครองโลกกับเธอส่วนฮาร์ลีย์กำลังจะอ่อนแอแล้วฉันเสียพุดดิ้งแล้วคุณหาเขาได้ไหม
ฉันสามารถที่รักเอนแชนทอสบอกฮาร์รี่ว่าตราบใดที่เธอเชื่อฟังจะช่วยเธอกอบกู้โจ๊กเกอร์ได้ฮาร์รี่ค่อยๆคุกเข่าลงแต่หลังจากนั้นเธอก็หยิบมีดขึ้นมาตะขอหัวใจของเอนแชนทอสเวทมนต์ทั้งหมดในโลกหายไปทันทีภัยของโลกจะหมดไปในเวลาที่ผู้คนคิดว่าไม่ต้องติดคุกอีกต่อไปอแมนดาคุมระเบิดนาโนขึ้นณเวลานี้เดดช็อตพูดถึงหัวใจของทุกคนทำไมเธอยังไม่ตายแบบนี้ทุกคนก็ต้องกลับเข้าคุกวันนั้นฮาร์รี่เทกาแฟแบบสบายแต่หลังจากนั้นจู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้ามาปราบผู้คุมได้อย่างง่ายดายแล้วตัดประตูเหล็กพุดดิ้งเรากลับบ้านเถอะตั้งแต่คุณปรากฏตัวในชีวิตของผมคนบ้าอย่างผมก็เข้าใจได้นั่นแหละคือความรัก